้านเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและอาสาสมัครพลเรือนในพิธีตรวจพลศูนย์สนามเนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีราชดาภิเษก8มิถุนายนพุทธศักราช2514ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเราจึงมีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากพระปฐมบรมพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทสีมารักษาประชาชนและมนตรีจวบจนถึงพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามสวัสดีค่ะชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2553สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านจังหวัดอุดรธานีวันนี้เวลา 13:40 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านจังหวัดอุดรธานีจำนวน513รุ่นณสนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีโอกาสนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาโดยเสด็จในการนี้ด้วยจังหวัดอุดรธานีได้เริ่มการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านและนำไปฝึกอบรมที่บ้านเหล่ากอ6อำเภอนายแห้วจังหวัดเลยเป็นครั้งแรกเมื่อปี2514และได้เริ่มฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านของจังหวัดอุดรธานีตั้งแต่ปี2514มาจนถึงปัจจุบันรวม901รุ่นมีสมาชิกลูกเสือทั้งสิ้น 150,874 คนได้รับพระราชทานธงประจำรุ่นไปแล้วจำนวน388รุ่นและในวันนี้เข้ารับพระราชทานธงประจำรุ่นอีกจำนวน513รุ่นสมาชิก 20,258 คนโอกาสนี้ได้พระราชทานพระราโชวาทดังนี้รุ่นที่2712รุ่นที่1092ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติเหนือผู้อื่นทุกเมื่อข้อ3ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มาพบกับท่านและได้ทราบว่ากิจการลูกเสือชาวบ้านของจังหวัดนี้ดำเนินต่อเนื่องมาด้วยความมั่นคงเป็นปึกแผ่นกิจการลูกเสือชาวบ้านได้ก่อตั้ง
ขึ้นเป็นครั้งแรกที่จังหวัดนี้ต่อมาได้แผ่ขยายไปทั่วประเทศและอำนวยประโยชน์ให้แก่บุคคลและส่วนรวมอย่างกว้างขวางทั้งนี้ก็ด้วยลูกเสือชาวบ้านเป็นกิจการที่ก่อตั้งขึ้นด้วยศรัทธาที่บริสุทธิ์มีความมุ่งหมายสำคัญที่จะเสริมสร้างความรู้และคุณสมบัติต่างๆในตัวลูกเสือให้แต่ละคนสามารถปรับปรุงตัวเองและช่วยตัวเองและช่วยเหลือกันและกันได้เพื่อให้มีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้นและมีกำลังเข้มแข็งเป็นปึกแผ่นขึ้นในอันที่จะร่วมกันสร้างสรรค์ความดีความเจริญและความมั่นคงให้เกิดแก่ตนเองและส่วนรวมทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือชาวบ้านของจังหวัดอุดรธานีนี้จึงควรภูมิใจได้เต็มที่ในเกียรติประวัติของตนและร่วมมือร่วมใจกันรักษาความดีและอุดมคติของกิจการนี้ไว้ให้มั่นคงเพื่อให้กิจการอันเป็นประโยชน์ยิ่งนี้ดำรงยั่งยืนอยู่และทรงคุณค่าอยู่ในบ้านเมืองไทยตลอดไปความเจริญและความสำเร็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานเปิดงานคอมมาร์ดคอมเทคไทยแลนด์2010วันนี้เวลา 9:49 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ทรงเปิดงานคอมมาร์ดคอมเทคไทยแลนด์2010ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-7 พฤศจิกายนนี้เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประสบการณ์ใหม่ๆในด้านเทคโนโลยีที่สามารถรองรับในทุกธุรกิจภายในงานได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาจัดแสดงกว่า500แบรนด์ดังและจำหน่ายในราคาพิเศษนอกจากนี้ยังได้นำหุ่นยนต์ดินสอที่ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถให้โต้ตอบกับมนุษย์ได้มากขึ้นหุ่นยนต์เพื่อการพาณิชย์รายแรกของไทยสามารถฟังคำสั่งและแสดงอารมณ์สีหน้าได้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดสุวรรณดารารามราชวรวิหารและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้เวลา 15:49 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดสุวรรณดารารามราชวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดแห่งนี้เดิมชื่อวัดทองสร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาต่อมาในปีพุทธศักราช2325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่หมดทั้งอารามและได้พระราชทานนามใหม่ว่าวัดสุวรรณดารารามต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้มีการสร้างปูชนียวัตถุเพิ่มเติมเช่นศาลาการประเรียนภายในวัดยังมีจิตรกรรมฝาผนังรูปยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวาดโดยพระยาอนุสาสจิตกรจิตกรเอกของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระพระกฐินณวัดนิเวศธรรมประวัติอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารเดิมชาวบ้านนิยมเรียกว่าวัดใหม่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2419เพื่อเป็นสถานที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครั้นเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณพระราชวังบางปะอินโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ช่างชาวตะวันตกออกแบบสร้างอย่างศิลปะทางตะวันตกด้วยมีพระราชประสงค์เพื่อจะทรงบูชาพระพุทธศาสนาด้วยของแปลกประหลาดแล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อพุทธศักราช2421และได้พระราชทานนามว่าวัดนิเวศธรรมประวัติพระอุโบสถภายในประดิษฐานพระพุทธนฤมลธรรมโมภาสพระประธานฝ
าผนังโบสถ์ด้านหน้าของพระประธานนั้นเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประดับด้วยกระจกสีสวยงามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ผ่านทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการยังชีพไปแจกจ่ายให้ถึงมือผู้ประสบอุทกภัยในทุกพื้นที่อย่างเร่งด่วนจบข่าวในพระราชสำนักค่ะช่วงนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอเชิญพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติและด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณดิฉันอมรวดีโกมโลทกสวัสดีค่ะถ้าเราคิดดีทำดีไม่ใช่แต่ปากนะทำอย่างดีจริงๆคือสร้างสมสิ่งที่ดีด้วยการปฏิบัติในสิ่งที่เรียกว่าดีหมายความว่าไม่เบียดเบียนผู้อื่นสร้างสรรค์ทำให้มีความเจริญทั้งวัตถุทั้งจิตใจแล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเพราะผู้ที่ทำในสิ่งที่บริสุทธิ์แม้ถึงจะตายก็ตายดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว4ธันวาคมพุทธศักราช2518คือการได้เป็นผู้หญิงในอุดมคติเพียบพร้อมไปด้วยความอ่อนโยนแต่เข้มแข็งและสง่างามวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือที่ซึ่งหล่อหลอมความฝันของหญิงสาวให้กลายเป็นจริงการได้เรียนรู้ที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และชาติบ้านเมืองเป็นความภาคภูมิใจในเกียรติแห่งเครื่องแบบพยาบาลกองทัพเรือความช่วยเหลือคือภารกิจอันทรงเกียรติของพวกเรามาร่วมสัมผัสประสบการณ์อันน่าภาคภูมิใจกับเราเครือนาวีสิคะ